สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้พบกับไอ้หนุ่ม Channel เช่นเดิมนะครับผมใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมถ้าเขาบอกว่าเขาเป็นคนอยู่กับพี่โมมาตลอดเขาดูแลมาตลอดวันงานอะตั้ง3วันถ้าเขาบอกว่าเขาเป็นคนอยู่กับพี่โมมาตลอดเขาดูแลมาตลอดวันงานอะตั้ง3วันน่ะหายไปไหนเขาเป็นแม่บ้านคุณพี่เป็นแม่บ้านน่ะคอยทำความสะอาดบ้านคำว่าหาพวกอะเราเข้าใจนะหาพวกดีๆหน่อยเขาจะทำเป็นสมองเสื่อมจำไม่ได้เรื่องของเขาเพราะเราเคยไปบ้านพี่โมคงฝากบอกแค่ว่าวันนั้นเราได้ยินนะสิ่งที่เขาพูดห้าปีที่อยู่ดูแลไม่เคยเห็นนะคะพวกนั้นหนูรู้จักตอน2เดือนสุดท้ายก่อนโมจะเสียชีวิตที่โมไปถ่ายละครคุณชายค่ะก็มีว่าจ้างฮิปโปนะคะขับรถพาไปละครค่ะแค่นั้น2เดือนนะคะเพราะว่าพี่แตงดูแลโมมาทุกอย่างตลอดเวลาค่ะตั้งแต่คุณพ่ออยู่จนคุณพ่อเสียหนูมีตาหนูแล้วเขาเป็นเพื่อนชั้นสองหนูไม่เคยรู้จักพวกนั้นนะคะอยากให้เข้าใจพวกเราด้วยแตงอะหรอใช่ตอนที่คุณพ่อป่วยไม่ใช่ว่าหนูไม่ไปคุณพ่อนอนอยู่ข้างล่างอีอามินาก็ไปเยี่ยมแล้วตอนนั้นโมเคยได้เจอป้าแตงไหมเอ้าคุณพี่ก็เจอแต่เราเจอแบบผ่านไปผ่านมาเราไม่ได้แบบโมยอมรับโมไม่สนิทและโมไม่คุยโมไม่ได้อะไรด้วยอยู่แล้วเพราะว่าเราไปกับเราไปเป็นกลุ่มนะตอนนั้นเราก็ไปเยี่ยมคุณพ่ออย่าบอกว่าโมไม่ดูแลอะไรเพราะว่าโมบอกแล้วว่าโมซัพพอร์ตพี่มาตลอดโมทำแบบนี้มาตลอดเป็น10ปีแต่แค่หนูเป็นคนไม่ได้ประกาศว่าฉันทำอะไรบ้างเข้าใจไหมอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยที่เวลาโมให้สัมภาษณ์เนี่ยโมก็ไม่เคยพูดถึงชื่อป้าแตงขึ้นมาเลยถูกไหมคะก็หนูไม่สนิทหนูไม่ได้อะไรด้วยแล้วอีกอย่างนึงอะถ้าเขาบอกว่าเขาเป็นคนอยู่กับพี่โมมาตลอดเขาดูแลมาตลอดวันงานอะตั้ง3วันอะหายไปไหนผ่านเขาที่ออกมาคุยในอีกอยน่ะทอมนั่นน่ะหายหัวไปไหนได้ข่าวเมื่อวันได้ข่าวว่ามาแค่วันเดียวแล้วในฐานะแฟนคลับด้วยมึงดูแลพี่กูไม่ใช่หรอหายไปไหนอะในกลุ่มสตาฟแม่งไม่เห็นมีรายชื่อมึงเลยเข้าใจป่ะพี่อือหืออือหือแล้วมานั่งพูดเปล่าอะไรวะเราก็งงเนี่ยพี่กำลังจะถามแล้วป้าแตงบอกว่าป้าแตงดูแลอ่ะเขาเป็นแม่บ้านคุณพี่เป็นแม่บ้านอ่ะคอยทำความสะอาดบ้านคอยดูแลคุณพ่อต่างๆเงินเดือนก็ต้องเท่าไหร่25,000เขาไม่มีสิทธิ์อ่ะเขาไม่มีสิทธิ์มาว่าฝั่งแม่แอนนากับฮิปโปด้วยพรุ่งนี้เขาหาตังค์ให้พี่โมมาจ่ายเงินเดือนแม่บ้านไงคะแล้วโมเองได้คุยกับแอนนากับฮิปโปกับพุดเดิ้ลเรื่องนี้บ้างไหมคะที่เขาออกมาพูดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยสิคะทุกคนก็ของขึ้นสิตลกมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงตัวเองก็เป็นญาติพี่ติ๊ก
เองก็พี่โมเขารับพี่ติ๋งยังจะอะไรดีไม่แปลกหรอกที่คุณแม่บ้านคนนี้เขาได้เข้ามาไม่แปลกเลยเราเข้าใจคำว่าหาพวกอะเราเข้าใจนะฮะพวกดีๆหน่อยเราไม่ว่าเลยเลยถ้าจะมาหาพวกมาตีเราอะเราโอเคแล้วโกรธไหมคะวันนั้นที่พวกเขาออกมาแถลงข่าวการรวมถึงที่ป้าแตงมาพูดถึงเราแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยโกรธไหมคะน้ำขำก็พูดได้หนอก็ก็เข้าใจแหละเขามาพูดแบบนี้เหมือนเขาฆ่าตัวเองฆ่ากันทั้งหมู่คณะเลยวันนั้นอะอยากจะบอกป้าแตงว่าไม่ใช่ไม่รู้ว่าในงานนะมีวันนึงโมเห็นป้าแตงโมก็เดินไปพูดแบบเราแค่คิดว่าเราเคยเจอเขาผ่านผ่านเขาจะทำเป็นสมองเสื่อมจำไม่ได้เรื่องของเขาเพราะเราเคยไปบ้านพี่โมคงฝากบอกแค่ว่าวันนั้นเราได้ยินนะสิ่งที่เขาพูดเราเดินเข้าไปทักเขาว่าแหมไม่ทักไม่ทายหนูเลยนะโมเดินเข้าไปอย่างนี้เลยพี่ในงานอ่ะเพราะเราคิดว่าเราทักทายได้เราอะไรได้เราเห็นตลอดเวลาที่พี่เขาเสียใจเราก็นั่งอยู่ที่ท่าเรือกับเขาเข้าใจไหมเราก็เดินไปทักแหมไม่ทักทายเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชอบยิงใส่โมไปเลยพี่คือปฏิกิริยาที่ป้าแตงทำใส่เราวันนั้นเหรอโอ้ก็เงียบเราก็เอ้าอะไรวะนึกออกป่ะพี่เอ้าอะไรวะโมก็เดินไปหาฮิปโปป้าแตงแม่งอย่างนี้อย่างนี้ก็คือยังไงคือไม่รู้จักกูไปเลยหรือยังไงแล้วพอเราเดินไปข้างหลังอ่ะป้าแตงก็พูดตามหลังมาอันนี้เรามารู้ที่หลังเพราะโมไม่ได้ยินป้าแตงมาพูดตามหลังว่าจะทักทำไมไม่รู้จักแม่อะไรวันนั้นถ้าโมได้ยินกับหูเอาจริงๆบอกป้าแตงด้วยว่าโมก็คงเดินกลับไปหาเขาทันทีถ้ามีอะไรให้พูดต่อหน้าอย่ามาพูดแบบนี้คือเขาพูดเลยเหรอว่าจะมาทักทำไมไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยเหรอเออหนูเดินไปทักเขาก่อนเลยแหมไม่ทักไม่ทายกันเลยนะอย่างนี้เลยก็คิดว่าคนเคยเจอกันเนาะพี่นึกออกไหมแหมไม่ทักกูเลยนะอะไรอย่างเงี้ยยิงไม่มองหน้ากูซะงั้นเอาไม่เป็นไรแล้วมาพูดรับหลังแล้วออกมาด่าพวกฮิปโปพวกแม่นายนะตลกแล้วเราเองเราก็อดทนกับคำพูดเขามาเช่นกันถ้าเขาไม่รู้ตัวบอกให้เขารู้ตัวทีว่าเรารู้นะว่าเขาพูดอะไรแต่เราไม่ได้อะไรด้วยเราจะถือว่าไม่อยากรู้จักก็ไม่อยากรู้จักแต่อย่ามาทำแบบนี้และอย่ามาพูดถึง